วันนี้เอกาชาแนลพาเพื่อนๆมารู้จักกับขนมอีกชนิดหนึ่งของอินเดียนะฮะนั่นก็คือขนมฮาลวานั่นเองซึ่งทำมาจากแป้งเซโมลีน่านะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าเซโมลีน่าเนาะภาษาอินเดียเรียกว่าซูจีนะฮะก็จะเป็นแป้งเหมือนลักษณะเหมือนข้าวสารเจ้าแล้วเอามาปั่นๆให้เป็นเหมือนปลายข้าวเป็นเมล็ดเล็กๆที่ยังไม่สุกนะฮะเหมือนข้าวทำโจ๊กอ่ะเขาก็จะเริ่มการทำโดยการเอาเดซิกีหรือเนยใสนะฮะ clarified butter เนาะไปละลายแล้วก็เอาพวกธัญพืชที่บุบพอแตกเช่นพวกอัลมอนด์พวกแคชชิวนัทพวกแคชชิวส์นะฮะก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พวกที่เป็นถั่วพิสตาชิโอนะฮะเอาไปผัดให้หอมเนาะแล้วก็จะใส่พวกอบเชยพวกกระวานเทศเนาะพวกคาราอิไลจีนะภาษาอินเดียเรียกอิไลจีภาษาอังกฤษเรียกคาร์ดามัมเนาะแล้วพอผัดหอมเสร็จเขาก็จะใส่แป้งเซโมลีน่านี่แหละผัดจากนั้นเขาจะใส่นมแล้วก็ใส่เกซ่าดูดหรือซัฟฟรอนมิลนะฮะก็คือเป็นหญ้าฝรั่งผสมนมแล้วก็เพื่อให้สีเหลืองเนาะซึ่งเขาก็จะมีมากมายหลายชนิดนะฮะมุงดาลฮัลวาก็จะทำมาจากถั่วเขียวซีกนะฮะแล้วก็โคคอนัทฮัลวาขนมฮัลวามะพร้าวเนาะหรือมะแคนดี้ฮัลวานะฮะมีมากมายหลายชนิดเขาก็จะผัดเสร็จปุ๊บพอขนมสุกเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนข้าวต้มอ่ะเพื่อนๆเหมือนโจ๊กที่ค่อนข้างข้นเนาะหอมแซฟฟรอนนะฮะหอมเครื่องเทศแล้วก็หวานโดยใช้น้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บนะฮะหรือน้ำตาลสายก็ได้นะฮะ